สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องนักเรียนพลังกิฟต์ EP 3เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่น้ำตาลนั่งอยู่ในห้องกับครูปอม2คนครูปอมให้น้ำตาลสัมผัสของแต่ละชิ้นว่าเป็นของใครเริ่มจากหูฟังน้ำตาลจับมาใส่ก็ตอบได้ว่าเป็นของกอนชิ้นที่2ยางลบน้ำตาลจับแล้วก็รู้สึกว่าเคยมีฝุ่นเกาะติดเต็มไปหมดก็เลยรู้ว่าต้องเป็นของโอมแน่ๆและชิ้นสุดท้ายก็คือปากกาสีทองคือปากกาประจำตัวของครูปอมนั่นเองที่ครูปอมได้เป็นของขวัญวันเกิดตอนอายุ15อยู่ๆความดันของน้ำตาลก็สูงขึ้นมากจนครูปอมตกใจตัดมาในห้องพยาบาลแม่น้ำตาลก็เข้ามาโวยวายครูปอมว่าอาการของน้ำตาลดีขึ้นมาเยอะแล้วแต่อยู่ๆทำไมถึงเป็นได้อีกถ้าน้ำตาลความดันสูงมากกว่านี้น้ำตาลอาจจะชักได้แล้วก็ถามครูปอมว่าคาร์ดห้องกิฟต์นี่คือคาร์ดอะไรกันแน่แม่น้ำตาลก็โวยวายและไฟแทบแลบออกมาในคาร์ดเรียนห้องกิฟต์น้ำตาลก็บอกว่าตัวเองอยากเรียนหมอให้แม่ภูมิใจครูปอมก็เลยบอกว่าขอคำตอบที่ไม่ได้ตอบกับผู้ใหญ่น้ำตาลก็บอกว่าเธอไม่รู้แต่ตอนเด็กๆ เธอเคยดูนิยายที่นางเอกเป็นนักสืบที่มีพลังจิตสนุกดีแต่ก็เป็นแค่นิยายครูปอมก็เลยบอกว่าถ้าคนเราพิเศษอยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้หมดพอน้ำตาลนั่งลงครูปอมก็พูดถึงเรื่องศักยภาพของตัวเองและจะลิดชื่อหนังสือให้ไปหามาอ่านทำเอาทุกคนในห้องถึงกับร้องโอ๊ยกันเป็นแถวเรื่องเรียนนี่ไม่ถนัดกันเลยจริงๆครูปอมหันไปหาแคร์แล้วก็บอกว่าให้บอกความฝันของตัวเองให้ฟังหน่อยแคร์ด้วยความที่ไม่ค่อยสนใจใครก็บอกว่าเธอไม่มีความฝันเป็นพิเศษเธอแค่อยากดังแล้วก็โชคดีที่เธอเกิดมาในยุคโซเชียลมีโซเชียลคอยช่วยเธอไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่ในห้องสมุดครูปอมก็เลยบอกว่าโซเชียลทำให้หลงตัวเองทำเอาแคร์ถึงกับสะอึกเลยทีเดียวเหมือนโดนครูลากไปตบกลางสี่แยกระหว่างที่ครูปอมบ่นแค่อยู่ไอ้2ตัวแสบแปงกับโอมก็แอบคุยกันพอครูปอมเรียกชื่อก็สะดุ้งเหมือนก้นโดนเข็มทิ่มครูปอมบอกว่าคนที่จะอยู่ในห้องกิฟต์เรียนจบไปใครอยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้แต่ถ้าไม่ตั้งใจเรียนก็ระวังจะเรียนไม่จบในห้องสมุดทุกคนก็ได้ลิดรายชื่อหนังสือกันมาแล้วแล้วก็พากันมาหาหนังสืออ่านน้ำตาลก็ช่วยหาของโอมด้วยเป็นคนดีจริงๆโอมที่เห็นหนังสือตัวเองที่ต้องอ่านถึงกับร้องออกมาเลยถอนหายใจแรงจนปอดแทบพังทำหน้าทำตาอ้อนน้ำตาลใหญ่มันบอกว่าถ้ามันอ่านหมดที่หัวของฟูเป็นไอสไตล์แน่ๆเหนื่อยกับมันจริงๆน้ำตาลที่หันไปเห็นแปงก้มหน้าก้มตามุดอยู่ในหนังสือก็ถึงกับชื่นชมให้โอมฟังใหญ่ว่าแปงยังไม่เจอศักยภาพของตัวเองยังตั้งใจกว่าโอมอีกแต่พอโอมเดินไปหยิบหนังสือออกเท่านั้นแหละแปงมันก็ก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์เล่นเกมอย่างเมามันทำท่าเหมือนกลัวป้อมจะแตกน้ำตาลก็เลยงอนบอกว่านึกว่าจะตั้งใจแล้วก็เดินหนีไปนั่งโต๊ะอื่นเลยแปงถึงกับงงสักพักแปงก็เดินไปง้อจิ้มมือน้ำตาลเหมือนจิ้มขี้มันก็แก้ตัวว่าเล่นแค่เกมเดียวเองทำเหมือนไปฆ่าใครมาสุดยอดเลยจริงๆน้ำตาลก็ตอบกลับไปแบบนิ่มๆว่าไม่ได้ฆ่าใครแต่มันฆ่าเวลาทั้งสองคนก็เถียงกันไปมาจนโอมยืนมองเหมือนดูละครอยู่แปงถามน้ำตาลว่ามั่นใจได้ยังไงว่าถ้าเชื่อและทำตามที่ครูปอมบอกอนาคตจะดีขึ้นน้ำตาลก็เลยถามกลับว่ามีเหตุผลอะไรที่จะไม่เชื่อไม่รอช้าน้ำตาลก็จับ2ตัวแสบมานั่งรอแล้วเธอก้าวหนังสือรุ่นของห้องกิฟต์ออกมาให้ดูโอมมันก็ตื่นเต้นใหญ่ที่มีรูปของรุ่นมันอยู่ในหนังสือด้วยตื่นเต้นจนน้ำตาลต้องมองหน้าให้หยุดโอมก็เลยรีบเปิดไปที่หน้ารุ่น1ทันทีแปงมันก็ว่าโอมว่าไปบ้าจี้เล่นตามน้ำตาลทำไมน้ำตาลก็ไม่สนใจฟังใครทั้งนั้นเล่าให้ฟังว่าพี่รุ่น1เป็นนักเคมีเหรียญทองโอลิมปิกเคยสร้างผลงานวิจัยฆ่าเซลล์มะเร็งได้แถมยังได้รับรางวัลยูเนสโกอีกด้วยต่อที่รุ่น2มี2คนคนนึงไปเรียนต่อ MITเป็นมหาลัยที่ดังระดับโลกทำงานเป็นนักวิจัยข้อมูลห้องปฏิบัติการโอมมันก็ตั้งใจฟังสุดๆส่วนแปงก็ทำหน้าเบื่อโลกสุดๆเหมือนกันสมกับที่มาจากห้องห่วยจริงๆพอมาที่รุ่น3ก็เป็นชื่อของครูปอมโอมมันก็ขำหน้าครูปอมในรูปใหญ่น้ำตาลบอกว่าครูปอมจบโทมาจากบอสตันแต่มาช่วยผอ.ดูแลศักยภาพของเด็กห้องกิฟต์พอมาถึงคนต่อไปโอมอ่านรหัสครูปอม004แต่ก็ข้ามไป006เลยแปงมันก็สงสัยว่าทำไมเลขประจำตัวถึงไม่รันจากครูปอมวิญญาณนักสืบก็เข้าสิงแปงกับน้ำตาลทันทีช่วยกันหาหนังสือรุ่นเก่าๆของปีที่ครูปอมเรียนอยู่เพื่อหารหัส005ให้เจอโอมก็ถึงกับงงเลยเพราะแปงเพิ่งว่ามันว่ามันเชื่อน้ำตาลไปเองแถมยังหันมาบอกให้โอมเบาๆอีกโอมก็หน้าหงอยเป็นเด็กไม่ได้ดูดนมเลยสักพักแปงกับน้ำตาลก็หาสมุดรุ่นเจอแต่หน้าของรหัส005หายไปเหมือนโดนฉีกออกน้ำตาลเลยใช้พลังวิเศษของตัวเองสัมผัสที่หนังสือตรงหน้าที่หายไปจนเห็นว่านักเรียนคนนั้นชื่อว่าชานนทวีพงษ์แต่ไม่รู้ว่าทำไมข้อมูลถึงโดนฉีกไปเช้าวันต่อมาน้ำตาลเลยตัดสินใจไปถามครูปอมครูปอมบอกว่าเป็นรุ่นเดียวกับครูแต่เรียนไม่ไหวก็เลยลาออกไปแต่เหมือนว่าน้ำตาลจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เพราะเธอเชื่อว่าคนที่มีพลังวิเศษไม่น่าจะทิ้งไปตอนมืดน้ำตาลกลับมาที่ห้องนอนพร้อมกับกล่องที่ครูปอมให้มาบ
บอกว่าเป็นของเด็กที่ลาออกไปน้ำตาลก็เอาของออกมาวางเรียงแล้วก็สัมผัสทีละชิ้นพอเอาเสื้อมาใส่แล้วก็มองไปที่กระจกก็เห็นเป็นพี่ชานนท์ยืนอยู่น้ำตาลถามพี่ชานนท์ว่าทำไมถึงทิ้งพลังตัวเองแต่พี่ชานนท์ก็ไม่ตอบได้แต่ยิ้มน้ำตาลก็เลยหันไปเห็นแว่นแล้วก็หยิบแว่นมาเปลี่ยนแล้วก็เดินออกไปข้างนอกพอเปลี่ยนใส่แว่นของพี่ชานนท์ภาพที่เห็นก็เป็นห้องพักแบบเมื่อก่อนน้ำตาลเดินไปเรื่อยๆจนมาหยุดที่ห้องหนึ่งพอมองไปที่ชื่อหน้าห้องก็เป็นชื่อของพี่ชานนท์แต่พอเปลี่ยนแว่นกลับมาก็เป็นห้องของแปงนั่นเองน้ำตาลยืนทำท่ายึกยักเปลี่ยนแว่นไปมาจนแว่นหล่นและพอกำลังจะเดินกลับแปงที่ได้ยินเสียงของหล่นหน้าห้องก็มาแอบดูตรงรูประตูพอเห็นว่าเป็นน้ำตาลก็รีบเปิดประตูออกมาเรียกน้ำตาลก็ขอเข้าไปในห้องแปงแบบหน้าตาเฉยเข้าไปยืนยิ้มเป็นบ้าอยู่คนเดียวจนแปงถึงกับงงเป็นใครก็ต้องงงน้ำตาลมองไปรอบๆห้องก็เจอของแบบเดียวกับในกล่องวางเรียงอยู่บนโต๊ะเธอก็เลยมั่นใจว่าพี่ชานนท์เคยอยู่ห้องนี้มาก่อนมองไปที่กำแพงก็มีแต่รอยเขียนสูตรเต็มไปหมดและเธอก็ยังมั่นใจอีกว่าพี่ชานนท์ไม่ได้ลาออกจากห้องกิฟเองแน่ๆอยู่ๆน้ำตาลก็หน้ามืดขึ้นมาเพราะวันนี้เธอใช้ศักยภาพของตัวเองไปเยอะมากหันมาบอกแปงว่าจะเป็นลมพูดจบก็วูบลงไปเลยตื่นขึ้นมาก็นอนดมยาดมอยู่ที่ข้างเตียงของแปงมีแปงที่นอนเล่นเกมเฝ้าอยู่ไม่รู้ว่าตั้งใจเฝ้าจริงๆหรือเปล่าคุยกับน้ำตาลไปมือก็ยังเล่นเกมไม่หยุดติดเกมจริงๆน้ำตาลถามแปงว่าคิดไว้หรือยังว่าอยากมีศักยภาพแบบไหนแปงก็เลยถามกลับว่าก่อนที่น้ำตาลจะเจอศักยภาพตัวเองได้คิดไว้หรือเปล่าว่าจะมองเห็นอดีตได้และจะคิดทำไมว่าอยากมีศักยภาพแบบไหนเพราะเราไม่ได้กำหนดเองเถียงเก่งจริงๆน้ำตาลก็ปลอบแปงว่าศักยภาพมันมีไว้เพื่อช่วยพวกเราถ้าสักวันศักยภาพของแปงตื่นขึ้นมาแปงต้องชอบมันแน่ๆแปงมันก็ยังเล่นตลกอีกว่าจะตื่นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยน้ำตาลได้ยินแบบนั้นก็เอื้อมมือไปหยิบกระดาษโน้ตมาวาดรูปแปะไว้เป็นกำลังใจให้แปงบอกว่าเธอคือกระต่ายแปงคือสิงโตให้สู้ไปในห้องกิฟต์ด้วยกันหวานจริงๆแปงก็ขำที่ตัวเองเป็นสิงโตเพราะเขาเป็นคนไม่เอาไหนมากๆน้ำตาลเลยบอกว่าเหมือนซิมบ้าไงแรกๆก็เหมือนไม่มีอะไรแต่พอสู้กับสกาชนะก็เป็นเจ้าป่าเลยแปงถึงกับขำออกมาเลยน้ำตาลก็เขินเอาหมอนตีแปงใหญ่เล่นกันน่ารักจริงๆอยู่ๆบักโอมันก็วิ่งเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้แหกปากเสียงดังลั่นวิ่งเข้าเป็นห้องตัวเองเลยเหนื่อยกับมันจริงๆพอเข้ามาในห้องก็เห็นน้ำตาลอยู่กับแปงก็ถึงกับเบรกหัวทิ่มเลยยืนมองตาโตปากเหวอแปงรีบบอกให้โอมหยุดคิดเดี๋ยวนี้โอมมันก็รีบทำท่าเป็นคุยโทรศัพท์กับพ่อว่าอยากกินส้มตำแล้วก็เดินออกจากห้องไปเช้าวันต่อมาครูก็ให้ทุกคนในห้องเสนอชื่อเพื่อนเป็นหัวหน้าห้องแขก็เสนอชื่อปุนเพราะทั้งสองคนเป็นแฟนกันพอเพื่อนเสนอชื่อกันหมดก็เหลือแค่น้ำตาลที่ยังไม่ได้เสนอชื่อใครเลยเพราะมัวแต่หมกมุ่นเรื่องการเป็นนักสืบอยู่โดยความที่งงมึนๆก็เลยเสนอชื่อแปงไปเฉยเลยแปงมันก็สะดุ้งใหญ่เพื่อนในห้องก็ถึงกับเอื้อมชื่อแปงกันเลยทีเดียวครูปอมที่รู้ว่าน้ำตาลกำลังสืบหาเรื่องชานนท์จนไม่มีสมาธิอยู่ก็เตือนน้ำตาลว่าให้พักบ้างเพราะไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจอีกน้ำตาลก็รับปากแบบจำใจตัดมาในห้องสมุดบักแปงเจ้าเก่าเจ้าเดิมมันก็มานั่งเล่นเกมอีกเหมือนเดิมเข้าเส้นเลือดจริงๆน้ำตาลที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ยังตามสืบเรื่องของพี่ชานนท์ไม่หยุดไล่โทรถามเพื่อนรุ่นเดียวกับพี่ชานนท์โทรไปเบอร์พี่ชานนท์ก็ติดต่อไม่ได้แปงที่เห็นน้ำตาลไม่ยอมแพ้ก็เลยชวนกันไปหาอะไรทำสนุกๆกันหลังจากนั้นแปงก็พาน้ำตาลไปที่ห้องเก็บเอกสารที่เคยมาขโมยข้อสอบกับแน็กน้ำตาลตื่นเต้นใหญ่ที่แปงสะดอกกุญแจเป็นนี่มันโจรชัดๆและทั้งคู่ก็ช่วยกันหาใบลาออกของพี่ชานนท์พอเจอน้ำตาลก็ไม่รอช้าใช้พลังสัมผัสอีกครั้งครั้งนี้น้ำตาลมองเห็นปากกาที่เซ็นชื่อลาออกเป็นของครูปอมและคนที่เซ็นก็คือครูปอมไม่ใช่พี่ชานนท์อยู่ๆน้ำตาลก็เกิดวูบขึ้นมาอีกแล้วในห้องพยาบาลน้ำตาลก็โดนครูปอมบ่นชุดใหญ่ว่าเอาของชานนท์มาให้เพราะอยากให้น้ำตาลได้ฝึกทักษะตัวเองแต่ว่าอย่าหักโหมน้ำตาลก็เอาหลักฐานลาออกของพี่ชานนท์ให้ครูปอมดูแล้วก็บอกว่าเธอไม่เชื่อว่าพี่ชานนท์ลาออกเองครูปอมก็บอกว่าครูจำได้ว่าชานนท์ลาออกแล้วก็ยังพาครูไปปรึกษาที่โกดังอยู่เลยเพราะว่าเรียนต่อไม่ไหวแล้วอยู่ๆครูปอมก็นิ่งไปแล้วก็บอกว่าไม่น่าบอกเรื่องนี้กับน้ำตาลเลยสักพักแม่น้ำตาลก็เข้ามาแล้วก็จัดน้ำตาลไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนเดินแรปเปอร์มาเองพอน้ำตาลเถียงก็เถียงไม่ทันแม่เลยจนเธอบอกว่าแม่เป็นห่วงเธอก็เลยขังเธอไว้ในกรงห้ามไม่ให้ทำนู่นทำนี่ใจคอจะให้เธอเป็นเด็กป่วยอยู่กับแม่ไปตลอดชีวิตเลยหรอถามหมอแม่ถึงกับนิ่งไปครูปอมได้ยินแบบนั้นก็ห้ามน้ำตาลไว้แล้วก็บอกว่าครูเห็นด้วยกับแม่ว่าน้ำตาลหักโหมเกินไปแล้วก็ให้น้ำตาลพักจากคลาสกิฟต์1อาทิตย์แม่ก็ยังเครื่องติดอยู่บอกว่าเธอไม่แน่ใจแล้วว่าจะให้น้ำตาลเรียนต่อที่นี่ไหมแล้วก็บอกว่าให้น้ำตาลพักพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแม่มาที่โรงเรียนไวมากเหมือนกับบ้านอยู่แค่ปากซอยพอแม่ออกไปน้ำตาลก็ถามครูว่าเธอออกจากคลาสกิฟต์ศักยภาพของเธอจะเหมือนเดิมไหมครูปอมก็บอกว่าถ้าได้อยู่ในห้องกิฟต์ท่ามกลางคนมีศักยภาพก็จะทำให้มีศักยภาพที่สมบูรณ์แต่ตอนนี้ให้น้ำตาลพักก่อนตัดมาที่น้ำตาลมานั่งรอแปลงที่หน้าโกดังที่ครูปอมพาน้ำ
าลมาเอากล่องเก็บของของพี่ชานนท์พอแปลงมาถึงก็บ่นน้ำตาลใหญ่ที่หนีออกมาจากห้องพยาบาลน้ำตาลเลยเล่าให้ฟังว่าห้องนี้เป็นห้องที่ครูปอมเจอกับพี่ชานนท์เป็นครั้งสุดท้ายและคนที่เซ็นใบลาออกของพี่ชานนท์ก็คือครูปอมและน้ำตาลก็บอกให้แปลงสะดอกกุญแจให้หน่อยแปลงมันก็ทำให้ไม่มีขาดปากบ่นไปแต่มือก็ทำไปและสุดท้ายก็เปิดกุญแจออกได้แปลงห้ามไม่ให้น้ำตาลเข้าไปเพราะว่าเป็นห่วงแต่น้ำตาลก็แกล้งเรียกเหมือนครูปอมเข้ามาพอแปลงเผลอน้ำตาลก็วิ่งเข้าห้องล็อกไปเลยแปลงก็วิ่งอ้อมไปหาทางเข้าอีกทางนึงทันทีด้านในห้องน้ำตาลก็ยิ่งเดินเข้าไปยิ่งรู้สึกปวดหัวแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้เอาเสื้อกับแว่นของพี่ชานนท์มาใส่พอมองไปที่โต๊ะก็เจอแสงส่องลงมามีเอกสารวางอยู่น้ำตาลก็รีบเดินเข้าไปดูทำหน้าตกใจเหมือนเห็นผีพอมองไปที่กระจกก็เห็นพี่ชานนท์กำลังยืนดูเอกสารซองสีแดงก่อนจะเก็บไปที่ใต้โต๊ะอยู่ๆก็เหมือนมีคนเข้ามาและพี่ชานนท์ก็ถูกชาย3คนจับตัวไว้กับเก้าอี้น้ำตาลเริ่มไม่ไหววูบลงไปที่พื้นแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดมองไปอีกครั้งก็เห็นขาของผู้หญิงเดินเข้ามาก็คือครูรัตดาที่เดินมาหยิบเอกสารซองสีแดงออกไปแปลงที่อยู่ข้างนอกก็พยายามงัดประตูเข้าไปหาน้ำตาลพอเข้าไปได้น้ำตาลก็วูบลงไปกับพื้นแล้วแปลงก็รีบเข้าไปเรียกน้ำตาลทันทีน้ำตาลพูดขึ้นมาว่าความลับของโรงเรียนพี่ชานนท์ไม่ได้ลาออกแต่ว่ารู้ความลับของโรงเรียนก่อนที่น้ำตาลจะชักแงกอยู่แบบนั้นตัดมาที่น้ำตาลนอนอยู่ในห้องพยาบาลแม่ก็นั่งน้ำตาไหลอยู่ข้างๆพอน้ำตาลฟื้นขึ้นมาแม่ก็ดีใจใหญ่แม่ออกไปคุยกับครูปอมข้างนอกแล้วก็ยืนยันว่าจะให้น้ำตาลออกจากคลาสกิฟต์แปลงกับโอมก็เข้ามาเยี่ยมน้ำตาลน้ำตาลบอกแปลงว่าแม่เธอกำลังไปคุยกับผอ.แล้วก็ร้องไห้ออกมาใหญ่หันมากอดแปลงโอมก็ยืนมองเพื่อนด้วยความสงสารแปลงกลับมาที่ห้องนอนก็เจอสมุดบันทึกของน้ำตาลที่เขียนเรื่องราวที่เธออยู่ในห้องกิฟต์ตั้งแต่วันแรกน้ำตาลก็กำลังเก็บของออกจากห้องแม่ก็มาช่วยเก็บของด้วยระหว่างที่น้ำตาลกับแม่กำลังจะเดินออกจากตึกแปลงก็รีบวิ่งลงมาเอาสมุดมาคืนให้น้ำตาลแล้วก็คุยกับแม่น้ำตาลเองเลยว่าขอให้น้ำตาลอยู่ต่อเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดที่จะมาอยู่ที่นี่เลยแต่เพื่อนขอให้ตามมาก็เลยมาเชื่อคนง่ายจริงๆพ่อแม่เขาก็เห็นด้วยที่ให้เขามาอยู่ที่นี่เพราะว่าถ้าอยู่แบบนั้นเขาจะเป็นคนไม่เอาไหนแม่น้ำตาลก็บอกว่าแปลงเป็นคนแข็งแรงแต่น้ำตาลสุขภาพไม่แข็งแรงแปลงยังบอกอีกว่าเขามาอยู่ที่นี่เขายังไม่รู้เลยว่าเขาชอบอะไรอยากเป็นอะไรแต่น้ำตาลรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรจากการเรียนคาร์ดกิฟต์แม่ก็เหมือนจะฟังแปลงแต่ก็ไม่ได้ทำตามพาน้ำตาลเดินออกไปต่อแปลงก็เลยจับมือแม่น้ำตาลไว้แล้วก็พูดขอแม่น้ำตาลอีกครั้งว่าให้น้ำตาลอยู่ต่ออยู่ๆแม่น้ำตาลก็นิ่งแล้วก็บอกว่าให้ไปตรวจสุขภาพถ้าไม่เป็นอะไรแม่จะพากลับมาส่งถามหมอน้ำตาลถึงกับยิ้มหน้าบานเลยครูปอมก็ถึงกับงงที่ครูปอมพูดปากจะฉีกถึงหูแม่น้ำตาลไม่ฟังเลยสักนิดแปลงพูดแป๊บเดียวแม่ฟังเฉยเลยวันต่อมาในคลาสกิฟต์ครูปอมก็มาประกาศชื่อคนที่ผอ.เลือกเป็นหัวหน้าห้องก็คือปุณนั่นเองทำเอาเวฟถึงกับหน้าหงอยเลยชื่อที่ครูปอมส่งไปมี3คนก็คือปุณเวฟแล้วก็แปลงน้ำตาลหันมาบอกแปลงว่ารู้นะว่าไปถอดชื่อตัวเองออกแปลงก็ถึงกับยิ้มแล้วก็บอกว่าส่งไปผอ.ก็ไม่เลือกหรอกน้ำตาลเลยบอกว่าเลือกไม่เลือกอยู่ที่ผอ.เราไม่ได้มีหน้าที่ถอยออกมาเองแข็งแกร่งเป็นซูเปอร์วูแมนชัดๆโอมก็บอกว่าผอ.อาจจะตาบอดเลือกแปลงก็ได้นะน้ำตาลก็บ่นแปลงใหญ่แปลงมันก็เลยทวงบุญคุณที่คุยกับแม่ให้จนน้ำตาลต้องยอมเงียบเหนื่อยกับมันจริงๆสักพักแปลงก็ถามน้ำตาลเรื่องในโกดังว่าไปเจออะไรมาน้ำตาลก็เงียบแล้วก็บอกว่าไม่ได้เจออะไรเลยเข้าไปในโกดังแล้วก็เป็นลมไปเลยครูปอมเห็นว่าคุยกันก็เลยเรียกให้หันกลับไปเรียนหลังจากนั้นห้องโกดังก็โดนยามาล็อกใหม่แล้วก็ใช้กุญแจใหญ่ใช้ไล่กว่าเดิมเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ 1,000 ไลค์เราจะรีบทำให้ดูตอนหน้าแค่เลือกเข้าชมรมการแสดงบทเรื่องชุดที่แสดงว่าเหมือนพระดิบห่อศพสั่งให้ทีม PR แก้ชุดตามใจตัวเองแล้วก็มีคนขุดรูปเก่าตอนขี้เหร่ของแค่มาปล่อยและแค่ก็ตามหาตัวคนปล่อยรูปจบลงไปแล้วสำหรับนักเรียนพลังกิฟต์ตอนที่3เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย